จจะเป็นแค่รูปสวยๆที่แบบนึกว่าอยากตบมันก็เลยมาแต่อนันดาเห็นไหมว่าคนไปจับเทียบช็อตต่อช็อตกับใครบางคนแล้วคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเป็นสาวคนนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมคะใช่จะขอเชื่อแบรนด์นิชาไหมคะครับใช่ใช โอ้โหป่านนี้ผมก็รู้กันหมดแล้วป่ะแต่ก็ถือว่าสำหรับฝั่งผมมันไม่ได้เป็นความลับอยู่แล้วจริงๆของกันเองพอเริ่มเปิดแบบนี้แล้วทางฝ่ายหญิงเขาโอเคไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะทำแบบไม่ค่อยเปิดมากคือผมก็ยังขออนุญาตอยู่เช่นเดิมว่าแบบผมไม่เอาเรื่องของเขามาพูดเพราะว่าอย่างว่าคืออาชีพเราต่างกันของเขาอาชีพเขาคือเป็นดีไซเนอร์แล้วเราก็พูดมาตลอดว่าแล้วเราเคยปรึกษากันว่าไม่อยากให้คนนึกถึงแบรนด์เขาหรือตัวเขาในฐานะว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่อยู่ในวัยเขาที่กำลังแบบกำลังก่อตัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้ลงรูปคู่กันลงไอจีสักทีใช่ไหมคะคือมันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นหรอกไม่ได้ปิดแล้วเขาไม่เคยปิดด้วยนะไปที่เราก็ไม่เคยแบบแอบหรืออะไรทั้งสิ้นคือเพียงแต่ว่าเราอาจจะแค่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในพื้นที่สาธารณะกันนั่นเองพี่อนาทีนี้พอแบบคนเหมือนรู้ในวงกว้างเรากังวลไหมว่าความส่วนตัวของทั้งเราทั้งตัวแฟนอาจจะหายไปสำหรับผมอ่ะไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเรื่องไอ้ความส่วนตัวเพราะว่าเราโตมาในวงการนี้ในชีวิตนี้ผมจะเลือกคงทำงานตั้งแต่อายุ13 14ตอนนี้30จะ40อยู่แล้วนี่คือแบบฮะอย่านับอย่างนั้นสะเทือนใจเออตอนนี้28กับแฟนเราแล้วก็แฟนเราเขากระทบไหมคะไม่คือผมว่าผมใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายอยู่แล้วไม่ได้แบบพยายามจะทำตัวหวือหวาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วตอนนี้คือตัวเขารู้ไหมคะว่าเอ้ยมีการจับเปรียบเทียบรูปแล้วนะอะไรเงี้ยเขารู้กันอยู่แล้วรู้ไปถึงทางครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คบกันมาปีกว่าแล้วก็ผมก็สนิททางครอบครัวเขาแล้วก็คุยกันตลอดก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรฮะถ้ามีอะไรเราก็คุยกันตรงๆตลอดปีกว่าที่ผ่านมาที่เจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายกันบ่อยไหมคะบ่อยครับไม่รู้จะจำกัดความว่าบ่อยมันคือเท่าไหนยังไงเท่าไหนยังไงใช่ๆก็ทุกอย่างโอเคฮะก็เสนอกับทางครอบครัวเขาทางเขาเสนอกับครอบครัวแล้วอนันดาเองคาดหวังกับความรักครั้งนี้แค่ไหนเพราะด้วยวัยตอนนี้เนาะหลายคนรู้สึกอยากเห็นอนันดาแบบแต่งงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูมีครอบครัวได้แล้วฟังแก่กูฟังดูเป็นคนชรากำลังดีไงน่าจะอยู่ในช่วงกำลังมีครอบครัวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ความรักมันสำคัญกว่ากระดาษใบหนึ่งที่แต่ไปจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันมันสำคัญกว่าแล้วยิ่งในยุคสมัยนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ด้วยคนแต่งงานกันแล้วก็เลิกกันแต่งงานเลิกกันผมอยากได้พาร์ทเนอร์มากกว่าอยากได้คู่ชีวิตมากโซถามว่าคาดหวังไหมก็ไม่เชิงคือเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำดีที่สุดหัดแชร์ชีวิตเรากับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยฟังเขาด้วยว่าเขาอยากมีอะไรในอนาคตของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปฮะไม่ได้รีบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องแบบมีกำหนดการว่าแบบเราต้องทำอย่างนี้ภายในวัยเท่านี้แล้วอย่างผู้หญิงเขาคิดตรงกันกับเราแบบนี้ด้วยไหมคะเท่าที่คุยศึกษากันมาก็คบกันมาได้ขนาดนี้ก็ค่อนข้างตรงกันนะครับคือผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วไงว่าคนต่อไปที่อยู่ในชีวิตของผมขอให้คือตัวผมเองต้องชัดเจนว่าผมต้องการอะไรที่ผมโสดไปพักใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราเอาตัวเราเองไปเป็นโฟกัสโดยไม่รู้ตัวคือเรารักทุกคนที่เราเคยคบมาแต่ว่าโทษทีเรารักทุกคนที่เราเคยคบมาแต่ว่าเราเอาตัวเองอ่ะสิ่งที่เราต้องการในชีวิตอ่ะมาเป็นตัวนำในrelationship ในการพบกันก็เลยรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะถอยหน่อยอยากจะ passive หน่อยอยากจะอยู่ในบทบาทที่ support มากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ก็ค่อยๆไปไม่ได้รีบอ่ะแต่จริงๆเรื่องการแต่งงานนี่คือการพื้นฐานการครอบครัวนี่นั่นเป็นการวางถูกต้อง
่ะถูกต้องอันนี้ใช่คือการแต่งงานเนี่ยคือมันคือพื้นฐานของครอบครัวใช่ไหมครับคือเรื่องของครอบครัวเราทั้งคู่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้คือเราทั้งคู่มีความนี่อาจจะพูดแทนเขามากเกินไปแต่ว่าเราทั้งคู่มีนิสัยคล้ายกันตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอินดีพีเดนต์ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องของครอบครัวก็เลยคำว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้สำเร็จเลยนะแต่เราเยอะใช่มันจริงคือถ้าเราพูดถึงเรื่องครอบครัวคำว่าแต่งงานมันก็จะมีความหมายมากขึ้นครับนี่ก็คือมันจะมีการมีเห็นว่าอายุเท่านี้เราควรมีครอบครัวแล้วครับได้มองไหมครับว่าอายุสักเท่าไหร่คือผมว่าเรื่องของความถูกต้องตามประเพณีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามสังคมอะฮะซึ่งทุกวันนี้ผมว่าเราจะมาจำกัดความว่าแบบคนควรจะต้องแต่งงานกันในวัยนี้เท่านี้มีลูกกันตอนวัยไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนยังดีเบตกันอยู่อะแล้วก็แต่ว่าตรงนี้มันเปิดมากขึ้นคือในอดีตผมเชื่อว่าแบบคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือเมื่อเกิน30มันจะเริ่มกังวลตรงนี้แต่ว่าจริงๆแต่ดูในความเป็นจริงสิมันมีทั้งหลายคนที่เป็นผู้หญิงที่อินดีพีเอนเดนต์แล้วก็เรารู้สึกว่าน่ายศย่องน่าภูมิใจแล้วเขาก็ทำไมต้องตกเอาบ่าด้วยว่าทำไมน้ำตาคอด้วยไม่หรอกคือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีโมของมันว่าแบบผู้หญิงควรจะต้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยังไงแต่สำหรับพี่อันดาเองราคาเรื่องของไทยดาวด้วยของผมไม่เคยคิดเลยเรื่องนี้พูดตรงๆถ้าถามผมในวัยช่วงวัยรุ่นอ่ะผมไม่เคยคิดเลยพูดตรงๆเลยผมคิดว่าผมเป็นแบบโลนวูฟแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยแบบคาบเหยื่อระหว่างทางไปแต่มันเปลี่ยนไปอ่ะเราโตขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าทัศนะเราเปลี่ยนไปแล้วก็จากที่แบบรู้สึกว่าคงไม่มีวันที่เราจะมีครอบครัวมันก็มีภาพนั้นเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เรามันไม่ใช่แบบฝันใหญ่สุดในชีวิตเราไม่ได้รู้สึกว่าเราคนสำคัญเหลือเกินที่เราจะต้องมีทายาทเราต้องแบบเลือดเอเวอร์ริงแฮมมันต้องอยู่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตกแล้วพูดถึงเรื่องแต่งงานแต่งงานแล้วหายเลยไอสันตุบตับตุบตับเลยพี่นันท์คะแล้วขออนุญาตถามถึงอีกเรื่องนึงครับดีพี่โดนัทเขาข่าวดีมีข่าวดีกำลังมีข่าวดีได้คอนเกรทตลกมากเลยโดเพิ่งเมสเซจมาหาผมวันนี้คือจริงจริงเราคุยกันอยู่เรื่อยเป็นเพื่อนอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันมาเราคบกันเมื่อนานมากแบบกี่ปีที่แล้วแบบเกือบ10ปีแล้วเขาไม่เสร็จแล้วว่าไงเขาแค่ทักว่าเป็นไงบ้างไปกินกาแฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่รีมายว่าฉันจะแต่งงานโนเวมเบอร์นะแสดงว่ามีการจะชวนไปงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะนะผมยังไม่ได้โทรกลับไปหาเขาเลยก็เลยแบบสงสัยเขาอยากจะบอกวันที่แต่งงานแล้วพอเราเห็นแล้วงี้ไหมได้ก็ที่มานี่ไงยังไม่ได้ทันคุยกันเลยแต่พอได้ยินผลนี้ค่ะแล้วดีใจไปกับเขาไหมคะที่วันนี้เขาก็จะไปดีใจดีใจแต่จริงๆเพื่อนผมแต่งงานกันเพียบเลยไอ้หลุยก็ไปคนนึงไอ้พี่เก๋ก็ไปกับเพื่อนผมไอ้คุณพร้อมเนี่ยก็นะครับเพื่อนเรียนผมไปกันเพียบเลยมิวก็เพิ่งไปอีกคนนึงก็เหลือเราเนี่ยเนาะก็เหลือเราทำไมงานที่โดมไหมคะถ้าโดมก็แน่นอนนะไอ้กูไม่ได้เฉลยอะไรที่แบบผิดใช่ไหมคือเขาออกวันที่แล้วใช่ไหมใช่เขาบอกแล้วพี่โอเคโอ้ยเชี่ยใจหายตกใจไม่มีอะไรรู้กันอยู่แล้วใช่รู้กันอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวไงก็เลยแต่ก็คือยินดีไปร่วมแสดงโอ้ยยินดีอยู่แล้วคือผมแฮปปี้สำหรับเขามาก